หินสูงมากเราต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปที่นี่นะคะเป็นเหมืองหินเก่าตอนนี้ก็คือเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกระดูกอ่อนจ้าเรือเลยโอ้สดๆจ้าแล้วก็มาปิ้งให้เราเลยขอบคุณค่ะ